มาซ้ำรอบสองค่ะร้านดานเฉียงวันนี้ราดพะโล้แกงส้มปลากระพงสับปะรดแล้วก็แกงป่าปลาทรายน่ากินมากเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างต้มมะระกระดูกหมูพะโล้แกงมะเขือกับหมูหรือไก่ไม่รู้แกงปลาดุกแกงหอยแครงแกงหน่อเลี้ยงกับหมูแกงส้มสับปะรดแกงไตปลาแกงไตปลาก็ไม่ได้ลองเลยแล้วก็แกงกระดูกหมูแกงป่าปลาทรายวงกิ้งน่ากินทุกอย่างผัดกวางตุ้งกับหมู3ชั้นผัดตับใช่ไหมเนี่ยตับไก่กับดอกกุ้ยช่ายแล้วก็ข้างในอะไรแล้วนะไตปลาแห้งอันนี้ค่ะลูกเขยหนูสั่งก่อนดิเอาวุ้นเส้นค่ะแล้วก็แขกเอาขอพูดภาษาใต้เลยแกงส้มลอยช้ำกินปุ๊บต้องรีบยกกล้องมาถ่ายอร่อยมากแกงเขาเข้มข้นพอดีเราจริงๆไม่ต้องเติมน้ำปลาพริกอะไรเลยนะแต่พี่เพ็ญอยากชิมน้ำปลาพริกวันนี้มันอร่อยทุกอย่างจริงๆน้ำปลาปลาทรายก็อร่อยพะโล้จืดแม้กระทั่งน้ำปลาพริกอร่อยโคตรขนมต้มอร่อยมากๆบ้านพี่เพ็ญเรียกขนมโคหอมน้ำตาลมากอร่อยมากไส้ข้างในนุ่มกำลังดี